กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 วรรคตามที่ข้อความขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Aussie ที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นมาคุณวิทยาบอกว่าอาจารย์เอ็กสอนอยู่ที่ไหนครับจะให้ลูกชายไปเรียนด้วยอ๋อไม่ใช่สอนอยู่ที่อู่ครับอยู่ที่อู่นะแต่ก็มีไปบรรยายไปอะไรบ้างครับก็เชิญไปยินดีให้ความรู้ใช่ครับใช่ครับคุณนพพรบอกว่าชอบมากค่ะคุณครับมาดู SMS นะครับบนหน้าจอเลยครับ Audi A6 เบนซิน 1,800 3ล้านต้นๆน่าใช้ไหมครับ A6 ครับ3ล้านนี่รถใหม่เลยรถใหม่เลยนะรถใหม่เลยครับก็จริงๆชั่วโมงนี้เขาบอกว่าออร์ดี้ไทยเนี่ยทำราคามาก็เขาบอกเป็นน่าใช้สุดแล้วชั่วโมงนี้คือผมมันเป็นเครื่องมัน8เทอร์โบนะนี่เครื่องมัน8 NA ธรรมดานะแต่มันมีกำลังเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ 2,500 ในสมัยก่อนอ่ะ190แรง190มั้งแต่ผมให้มีข้อสังเกตไว้นิดนึงใครที่ใช้ A6 ลองย้อนกลับไปดู A6 ตัวเก่านิดนึงว่าตอนนี้ราคามันเป็นยังไงตอนที่ออกค่าตอนนั้นก็ราคาเจ้าของเก่าราคานี้เหมือนกันนี่ราคานี้ทำไมไม่มอง A5 เลยครับอ๋อจะเป็นแพลตฟอร์มเล็กกว่าแพลตฟอร์มเล็กคือเป้ถูกเปล่าครับผมอันนี้เขาอยากได้แบบรถบิ๊กซีดานก็อารมณ์เหมือนขับ E อ่ะใช่จริงๆถ้าเป็นไปยุ่งไว้ประเทศไทยนะถ้าไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นเยอรมันนี่หล่อนะโอ้โหแล้วก็คือรถในยุโรปอะไรเงี้ยคือคลาสเดียวกับ E คลาสเลยนะแต่ติดตรงที่บ้านเราถึงแม้จะเป็นถามว่าน่าใช้ไม่เป็นรถน่าใช้นะแต่ว่ามองยาวๆแล้วกันแต่ถ้าซื้อรถตำแหน่งผมว่าก็เวิร์กนะถ้าไม่ใช่เงินตัวเองอ่ะซื้อแต่ถ้าเอาเงินตัวเองไปซื้อผมก็ให้ไปเบนซ์เอาตรงๆเลยคืออนาคตมันดีขึ้นแน่แล้วกับการเปลี่ยนขั้นต่อไปเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนผู้ดูแลเปลี่ยนจะเปลี่ยนรถคันใหม่ต่อไปคราวหน้ามันก็ซื้อง่ายขายคล่องผมให้มอง A6 ตัวเก่าเนี่ยราคาร่วงแบบเจ้าของช็อกอ่ะทุกวันนี้เหลือคันเท่าไหร่ลองดูเองเราซื้อราคานี้เหมือนกันเพราะนั้นต้องคิดดีๆก่อนคำนวณดีๆไปกลับดีๆกลุ่มนี้ผมชอบ CD5 มากกว่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องเบนซินพื้นฐานหรือดีเซลพื้นฐานยังไม่มีไฟฟ้าปลั๊กอินแต่ถ้าเบนซ์ E class ปัจจุบันที่เป็น CKD เนี่ยเขาถอดรุ่นดีเซลออกไปแล้วแต่อาจจะมีค้างอยู่บ้างนะแต่ว่า20ใช่ไหม CDI ใช่ไหมครับครับผมมาดูข้อนี้เขาถามว่าเคลือบแก้วกับเคลือบสียุคนี้เลือกอะไรครับมันคนละอย่างต้องแยกก่อนนะคนละแบบเคลือบสีคนละเรื่องกันนะเคลือบแก้วเขาก็ต้องเคลือบสีก่อนจะเคลือบแก้วเอางี้เดี๋ยวผมอธิบายนะก่อนจะเคลือบแก้วได้เนี่ยผมบอกแล้วเคยลักษณะเดียวกับคุณผู้หญิงทำเล็บอะครับทาสีไปปุ๊บแล้วก็เอาทาอีกใสๆเคลือบไปโคตรฮะนี่คือแบบเดียวกับเคลือบแก้วเนี่ยเพราะนั้นก่อนที่จะทำรถยนต์ก่อนพื้นต้องดีก่อนจะเคลือบแก้วเนี่ยเขาต้องขัดสีเดิมก่อนให้มันสวยงามฉ่ำก่อนแล้วถึงจะเคลือบแก้วลงคือการเคลือบแก้วทุกวันนี้คนงงไปหมดติดฟิล์มเคลือบแก้วอะไรมันคือดีที่สุดไม่มีอะไรที่มันดีที่สุดหรอกครับแต่อะไรที่มันจะช่วยเราได้ดีที่สุดแล้วก็ต้องมองด้วยว่างบประมาณเราไปถึงแค่ไหนการที่เราจะมาทุกวันนี้ของพวกนี้มันขายเยอะมากเราต้องศึกษาด้วยนะว่าไอ้สิ่งที่เข้าไปทำสิ่งที่เข้าไปติดมันดีแค่ไหนทนได้ถึงระดับไหนฟิล์มที่เราจะไปติดฟิล์มกันรอยเนี่ยติดเข้าไปที่รถเนี่ยมันทนได้ถึงระดับไหนหรือเขาหลอกเราขายเป็นฟิล์มแร็ปธรรมดาใช่ไหมฮะติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีผลการรับประกันมีผลสำคัญมันกันได้ถึงไหนกันได้ถึงน้ำมันเบรกหรือเปล่าถึงทินเนอร์ไหมหรือลอกมาแล้วสีแร็ปเกอร์มันจะหลุดติดสติ๊กเกอร์มาหรือเปล่าถ้าเป็นของห่วยสองการเคลือบแก้วเนี่ยเขาต้องดูการวิธีการทำว่าเขาทำเคลือบแก้วมาแล้วเนี่ยมันเคลือบแก้วได้จริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่ากับการที่เดี๋ยวนี้มันก็มีนะครับหลอกเหมือนการคิดถูกมากเลยในโซเชียลบอกว่าซื้อน้ำยาไปเคลือบเองที่บ้านเราผมงงมากเลยจะเคลือบแก้วบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราล้างเขาเสร็จแล้วเคลือบมันนะจบเลยนะไม่มีอะไรดีขึ้นมาแล้วต้องมีตัวสีรังสีไอ้ตัวแสงอัลตราไวโอเลตมาให้มันโอ้จับตากแดดได้ไม่ว่ากันแต่ว่ามันมีฝุ่นเรื่องของฝุ่นละอองใช่เพราะนั้นอยู่สำคัญก็คือเคลือบแก้วแล้วสวยเนี่ยคือการเตรียมพื้นผิวสีของรถเนี่ยให้มันเงางามก่อนแล้วถึงเอาเคลือบแก้วไปเคลือบไว้รถใหม่ออกจากโชว์รูมมันต้องไปเคลียร์พื้นเลยน้ำยาเคลือบแก้วเนี่ยราคาใกล้เคียงกันหมดหลายๆเจ้าแต่ฝีมือของช่างที่จะขัดสีเก่าให้มันกลับมาใหม่ก่อนจะเคลือบเนี่ยนี่สำคัญตรงนี้แตกต่างเคลียร์พื้นเนี่ยแพงมาเคลือบแก้วผมบอกให้เลยผมมายืนดูมาไม่รู้กี่เป็น10ยี่ห้อเป็น10ยี่ห้อแล้วก็หลาย
หลายสิบคันแล้ววิธีการกับวิธีการทำเนี่ยเคยไปถ่ายรายการด้วยครับเคลือบแก้วเนี่ยเคลือบประมาณไม่ถึงชั่วโมงเสร็จแล้วแต่ขัดสีเตรียมพื้นเนี่ยขัดกันเป็นวัน 3-4 ชั่วโมงอย่างต่ำนะครับผมแล้วขัดจนแบบลบรอยให้หมดเลยแล้วถึงจะเคลือบลงไปเพราะนั้นความแตกต่างอยู่นี้ลองไปดูวิธีการทำถ้าคิดจะไปทำที่ไหนลองไปดูวิธีการทำเขาก่อนก็ได้ครับถ้าเขาทำอย่างผมบอกอ่ะอันนั้นทำได้แล้วขอนิดนึงไอ้ราคาแพงๆพวกที่แบบต้องไปรูดบัตรเพื่อจะเคลือบแก้วเนี่ยผมว่าเลิกไม่ใช่พอแล้วเอาแค่ล้างเคลือบแว็กพออะไรอย่างเงี้ยนะคือเอาประมาณตัวเองถ้ามันเดือดร้อนทำแล้วมันเดือดร้อนอย่าไปทำไม่มีความจำเป็นครับครับฮาร์โดใหม่จะเปิดตัวปีไหนครับฮาร์โดใหม่เขาว่าตามโค้ดมันก็คือ2018ครับเพราะจริงๆมันเพิ่งแต่จริงๆมันไม่ใช่พาโดใหม่นะมันคือ Minor Change นะเพราะพาโดใหม่เพิ่งออกแพลตฟอร์มขึ้นมาแต่ว่าโค้ด2018เนี่ยคือ Minor Change ใช่ป่ะคือบอดี้ปัจจุบันเนี่ยคือบอดี้150นะครับซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่ประมาณช่วงปี12-13กว่าๆแล้วนะครับแล้ว Minor Change ครั้งนึงคือเปลี่ยนคือ Minor Change ครั้งนึงยังใช้เครื่อง KD อยู่แล้ว Minor Change อีกครั้งนึงคือใช้เครื่อง GD แล้วในปัจจุบันเพราะฉะนั้นรอบต่อไปคือต้องเปลี่ยนโมเดลแล้วนะฮะใช่ป่ะก็คือโค้ด2018นี่คือเปลี่ยนโมเดลใช่ไหมครับตอนนี้กำลังงงกับมันอยู่ว่ามันเปลี่ยนโมเดลหรือมันเชนใหม่ไม่ใช่หน้าเชนแต่มันหรูมาตั้งแต่การไมเนอร์เชนครั้งนู้นแล้วที่มี LED ที่มีความพรีเมียมคือตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้เครื่องเอาภาษาชาวบ้านคือตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้เครื่องรีโว่มันก็ดูดีขึ้นไปแล้วเราก็เลยงงว่ามันกำลังจะไมเนอร์เชนหรือมันกำลังจะเปลี่ยนมันแต่รู้ว่าโค้ดเป็นมา2018แต่นี้ก็ต้องจับตาดูครับเพราะว่าพราโดเองก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในยอดขายเท่าไหร่นะเจอรีโว่เข้าไปก็ฟอร์จูเนอร์ใหม่ใกล้เคียงกับพาโดสักขนาดนั้นคนก็เลยเอ๊ฟอร์จูเนอร์ก็พอแล้วมั้งเกียร์เครื่องเกียร์ตัวเดียวกันบอดี้ไม่เหมือนแค่นั้นเองประมาณนี้แล้วกันโอ้โหเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้มีเฮงโหมาวันอังคารนะครับใครที่จะถามปัญหาเรื่องเกียร์ก็พบกับเฮงโหได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสามคนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่